ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามคัดสรรนะคะบุคคลที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการที่มาจากหลากหลายองค์กรค่ะหลากหลายสาขาวิชาชีพแต่ที่สำคัญเน้นๆเลยค่ะแขกรับเชิญของเราต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมค่ะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์หรือมีการทำงานเพื่อชาติเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบค่ะในวันนี้นะคะสุภาพบุรุษที่จะมาพูดคุยและเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เป็นคนเก่งค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านประสบการณ์มากมายแต่ที่สำคัญวันนี้จะมาพูดเรื่องการรับมือภัยแล้งค่ะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณฉัตรชัยพรหมเลิศนะคะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอขอบคุณที่วันนี้มาสละเวลามาพูดคุยนะคะปัญหาตอนนี้เลยทุกคนเริ่มกังวลทั้งที่บอกโอ้ยยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้เราต้องมีการเตรียมตั้งรับแล้วใช่ไหมคะสำหรับปัญหาภัยแล้งค่ะปีนี้ทางกรมมีแนวโครงการหรือการรับมือภัยแล้งยังไงบ้างคะครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งนั้นเป็นการขาดน้ำนะครับในพูดภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งวันนี้ถ้าดูองค์ประกอบที่สำคัญครับประการแรกเนี่ยจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอลนิโญเนี่ยนะครับก็ทำให้ฤดูแล้งในยาวนานและฝนตกน้อยตกต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยประมาณ 17% จากภาวะปกติครับอย่างที่สองนะครับเมื่อฝนตกน้อยแล้วก็ความสามารถในการเก็บน้ำเนี่ยครับวันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับเรามีเขื่อนหรือมีอ่างน้ำขนาดใหญ่อยู่33แห่งครับถ้าเก็บเต็มเนี่ยก็ได้ประมาณ70,000 ล้านเศษลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเรามีน้ำอยู่เพียงประมาณ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 55% ของความจุปัญหาที่สำคัญก็ต้องนำไปสู่จะมีวิธีบริหารจัดการน้ำที่มีน้อยฝนตกน้อยอย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับพระท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการน้ำแห่งชาติหรือกนช.ขึ้นโดยท่านนายกมาเป็นประธานด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีรองนายกมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ตัวอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นเลขากรรมการชุดนี้แหละครับบริหารจัดการภาพรวมของน้ำของประเทศทีนี้ประเด็นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยผมอยากจะเรียนเป็นง่ายๆว่าเมื่อน้ำมีน้อยเราจัดการอย่างไรหลักการที่สำคัญคือประการที่หนึ่งน้ำอุปโภคบริโภคต้องมีอย่างเพียงพอคือทำยังไงให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองหรือในกรุงเทพเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างที่สองเนี่ยในส่วนของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมารักษาระบบนิเวศไม่เพียงพอเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับอย่างจังใกล้กรุงเทพก็จะมีกรณีของน้ำเค็มหนุนนะครับนอกนั้นจุดต่างๆก็จะมีปัญหาระบบนิเวศมากมายนะครับอย่างที่3ก็เป็นน้ำเพื่อการเกษตรผมอยากเรียนง่ายๆนะครับอย่างน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับเราใช้ฐานข้อมูลจากการสำรวจก็เรียกว่ากชช. 2 ค.ตั้งแต่ปี56นะครับเราพบว่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยมีครัวเรือนที่ใช้น้ำอยู่ประมาณ24ล้านครัวเรือน24ล้านครัวเรือนครับใน24ล้านครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยมีเข้าถึงระบบประปาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 83% อ๋อค่ะในปี56นั้นมีอยู่ถึง 17% ที่ไม่มีระบบประปาใดๆเลยก็คือพี่น้องที่อยู่ห่างไกลก็ดีหรือหมู่บ้านตั้งใหม่ต่างๆใช้น้ำตามธรรมชาติต้องธรรมชาติแล้วก็ต้องมีโอ่งมีไหมีทำนองเนี้ยนะครับรัฐบาลจึงออกแบบว่าทำอย่างไรให้ภายในปี2560เนี่ยนะครับทุกหมู่บ้านเนี่ยมีระบบประปาครับที่ผมอยากเรียนนะครับว่าถ้าพูดถึงประปาเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไปส่งที่ถึงประชาชนเนี่ยเป็นบริการถึงที่เนี่ยอยู่ที่ในความรับผิดชอบของประปานครหลวงประมาณ 9% ในกรุงเทพในสมุทรปราการนนทบุรีส่วนประปาภูมิภาคบริการทั้ง74จังหวัดที่เหลือเนี่ยนะครับบริการประมาณ 17% ครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้การสนับสนุนประชาชนโดยประปาท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลประปาหมู่บ้านถึง 58% ส่วนที่เหลือประมาณ 17% ไม่มีระบบประปาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีการขุดเจาะบ่อบาดาลทำระบบประปาหมู่บ้านอะไรเพิ่มเติมก็คาดว่าปี60เนี่ยจะครบนี่ประเด็นที่ผมต้องนำเรียนอย่างนี้เพราะว่าประปาทุกระบบเนี่ยต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนครับวันนี้จึงต้องความร่วมมือจากประชาชนว่าที่มีข่าวปรากฏทั่วไปนะครับว่ารัฐบาลขอความร่วมมือในเรื่องของงดทำนาปรังหรือพืชที่ใช้น้ำมากเพราะว่าในภาวะจำกัดของน้ำเนี่ยน้ำอุปโภคบริโภคต้องมีก่อน
นั้นการที่จะสูบน้ำก็พยายามส่งเสริมให้ใช้ที่ระบบประปาทุกประเภทก่อนนะครับส่วนการทำนารอบที่2ที่3หรือเรียกว่านาปรังเนี่ยต้องขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพประเภทอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือเพราะว่าในลุ่มเจ้าพระยา22จังหวัดเนี่ยนะครับปัญหาที่ปรากฏเป็นข่าวว่าขาดแคลนตรงโน้นตรงนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นน้ำเพื่อการเกษตรครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากก็คือน้ำเพื่อการเกษตรเพราะต้องแก้ให้ตรงจุดก็คือวิธีการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประสบภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนน้ำรักษาระบบนิเวศนั้นต้องมีระบบจัดการซึ่งการจัดการส่วนใหญ่ถ้าในเขตชลประทานกรมชลประทานจะบริหารจัดการนอกเขตก็มีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแต่ทั้งประเทศเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านก็ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดูแลนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลพูดมาตั้งแต่ฝนตกหนักตั้งแต่ฤดูฝนก็คือการเฝ้าระวังภัยแล้งนะครับเพราะวันนี้การที่เราจะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเขื่อนก็เรียกว่าอ่างใหญ่ๆเนี่ยทำไม่ได้ครับทั้งการไม่เห็นด้วยของพี่น้องประชาชนบางส่วนทั้งข้อจำกัดหลายต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเพราะวันนี้รัฐบาลกรรมการน้ำแห่งชาติจึงให้มีการบูรณะแหล่งน้ำเดิมนะครับที่เคยเป็นที่ลุ่มน้ำที่ตื้นเขื่อนก็มีการปรับปรุงมากมายครับในส่วนนี้นะครับนั้นในประเด็นที่ผมอยากจะรายงานต่อพี่น้องประชาชนผ่านรายการก็คือวันนี้มีคนสอบถามเยอะครับว่าพูดถึงกรณีภัยแล้งแล้วมีการประกาศเขตภัยพิบัติหรือว่าเรียกเขตให้ความช่วยเหลือผู้ตามภาษากฎหมายก็คือเขตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยนะทั้งหมดกี่จังหวัดแล้วนะครับผมก็ในฐานะเป็นฝ่ายเลขาของรัฐบาลเรื่องนี้ก็เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วน่าจะมีมากมายนะครับเพราะว่าแรงมากเนี่ยจริงๆแล้วประกาศ14จังหวัดนะครับ14จังหวัด70กว่าอำเภอลงไปถึงระดับหมู่บ้านเนี่ย 3,380 หมู่บ้านประเทศไทยมีอยู่ 74,965 หมู่บ้านประกาศเขตให้ความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ย 3,380 คือ 4.5% ของหมู่บ้านทั้งหมดแต่การประกาศนั้นทั้ง14จังหวัดครับ13จังหวัดนั้นเป็นเรื่องความเดือดร้อนด้านเกษตรนะครับ มีเพียงจังหวัดเดียวครับที่มีปัญหาเรื่องอุปโภคบริโภคคือไม่มีน้ำผลิตระบบประปาเราก็สูบส่งคือจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสูบน้ำจากแม่น้ำน่านมานะครับขึ้นมาให้เทศบาลในเขตอำเภอเมืองนะครับถ้าทางคุณไตรสมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่อื่นก็ไม่มีปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคหรือเปล่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยต้องรอให้เกิดภัยแล้วประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยอันนี้เราประกาศตั้งต้นปีเลยนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแต่อันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีโดยความเป็นชอบของรัฐมนตรีนะครับท่านออกมาตรการเชิงใช้คำว่าเชิงยับยั้งคือถ้ารู้หรือเล็งเห็นผลว่าจะขาดแคลนเนี่ยรัฐบาลให้ไปช่วยก่อนเลยแก้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัดของท่านนายกรัฐมนตรีคือสำรวจจุดเสี่ยงภัยครับว่าตรงไหนเสี่ยงซึ่งอันนี้มีสติข้อมูลชัดเจนมีแหล่งน้ำหรือเปล่ามีการขนส่งน้ำได้ไหมต่างๆนะครับจุดไหนที่เสี่ยงภัยก็เตรียมการเข้าไปเลยเราใช้ระบบส่งน้ำระยะไกลของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยซึ่งส่งน้ำได้3กิโลเรามีหน่วยทหารที่เข้าไปกดน้ำชนประทานท้องถิ่นต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นข่าวการประกาศภัยจึงน้อยเพราะว่าไม่ต้องรอให้มีภัยรัฐบาลสั่งการแล้วจัดสรรงบประมาณเรียกว่าเงินทดลองราชการของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดแล้วนะครับเป็นมาตรการเชิงยับยั้งอันนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็แก้ตรงจุดนะครับแล้วเราจะประกาศนานเท่าไหร่คะ14จังหวัดนี่เราเริ่มประกาศแต่ตอนนี้มันมีระยะเวลาไหมคะว่าเป็นเขตภัยแล้งภัยพิบัติการประกาศภัยเนี่ยเราประกาศตามข้อเท็จจริงสมมติว่าจุดนี้ขาดแคลนแล้งประกาศแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแต่เมื่อสถานการณ์หยุดนะครับปิดภัยครับปิดภัยและประกาศในห้ามประกาศคลุมนะครับต้องระบุเลยว่าหมู่บ้านกอหมู่บ้านขอเป็นรายถึงหมู่บ้านเพราะว่าทั้งจังหวัดอาจจะไม่ใช่ทุกหมู่บ้านบางโซนเท่านั้นก็ที่ผมเรียนเล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งประเทศเนี่ย76จังหวัดนี้มีอยู่ 74,965 หมู่บ้านเราประกาศไป14จังหวัดเนี่ย 3,380 คือ 4% กว่าๆของหมู่บ้านทั่วประเทศก็ยังไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่ถึง 10% ครับการที่ปัญหาลดน้อยลงต้องใช้คำว่าขึ้นอยู่กับวิธีบริหารจัดการและเหนือกว่าการบริหารจัดการคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้รัฐบาลจึงพยายามสร้างความเข้าใจนะครับให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าน้ำกินน้ำใช้ต้องมาก่อน
นะครับเพราะถ้าขาดน้ำเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้ถ้าดูจากการบริหารจัดการการตั้งรับแล้วเราจะไม่ขาดน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคนี่จะไม่ขาดจะขาดน้ำทำการเกษตรครับก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่าแม้ว่าน้ำจะมีจำกัดแต่สิ่งที่จะใช้สำหรับอุปโภคบริโภคนั้นรัฐบาลได้เตรียมการทั้งระบบของเราเป็นทีมงานประเทศไทยทั้งทหารทั้งพลเรือนทั้งท้องถิ่นช่วยกันหมดทุกหน่วยครับถามว่าทำยังไงครับวิธีการจุดไหนที่ไม่มีแหล่งน้ำในเลยต้นทุนเลยนะครับก็มีการเจาะบ่อบาดาลบางจุดเจาะได้ก็ได้น้ำบางไม่ได้ก็ไม่เจอไม่เจอก็อันนี้เราก็ต้องมีพยักเก็บน้ำกลางที่เรียกว่าเป็นถังน้ำเป็นโอ่งหรือเป็นอะไรก็ได้ที่รองรับทำได้แล้วใช้รถไปเติมครับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะจะไม่มีจุดที่ขาดการติดต่อในการให้ความช่วยเหลือก็โดยสรุปคือไม่ว่าท่านอยู่ไกลยังไงนะครับน้ำกินน้ำใช้รัฐดูแลท่านอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนร่วมมือว่าใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าครับเคยได้เชิญรองผู้ว่าการประปานครหลวงมานะคะก็พูดคล้ายๆอย่างนี้ว่าประปาเองก็พยายามอยากจะรณรงค์ให้ประหยัดน้ำนะครับแต่ว่าคลองประปาจะมีน้ำตลอดแต่ว่าเขาก็ยังเกรงว่าถ้าเกิดใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยน้ำอาจจะไม่พอท่านในหน้าแล้งนี่ต้องเรียนถามท่านว่าคลองประปาอะไรเงี้ยจะไม่กระเทือนใช่ไหมคะเวลาน้ำแล้งหรือว่าน้ำระดับในน้ำในคลองประปาก็จะลดไหมคะถ้าแล้งน้ำในคลองประปาก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมครับเพราะที่มาของน้ำในคลองก็คือมาจากระบบส่งน้ำจากเขื่อนผ่านแม่น้ำมานะครับทั้งฝั่งทั้งจากแม่กลองนะครับซึ่งน้ำค่อนข้างสมบูรณ์และจากเจ้าพญาผ่านลุ่มเจ้าพญามาในการจัดการเนี่ยจริงๆแล้วน้ำที่กรมชลประทานหรือเรียกว่ารัฐบาลบริหารเนี่ยเพียงพอครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำส่วนหนึ่งถูกแบ่งไว้เพื่อการเกษตรงั้นวันนี้เรามีการสำรวจน้ำเพื่อการเกษตรประชาชนไม่ได้ตักใส่หายใส่ถังไปก็ใช้วิธีการสูบงั้นวันนี้เราการสำรวจว่าทั้งประเทศไทยวันนี้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีอนุภาพการสูบมากเนี่ยนะมีอยู่กี่จุดก็สำรวจพบว่ามีอยู่ประมาณ 3,040 จุดใน 3,040 จุดเนี่ยเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เราก็ขอความร่วมมือสูบเพื่อใช้เป็นป่าเป็นหลักนั้นวันนี้ก็ประมาณ 2,566 จุดที่ท้องถิ่นสูบนะครับเพื่อทำประปาแล้วก็ใช้ในกิจการของท้องถิ่นเหลือ473ประปาภูมิภาคสูบเพื่อผลิตน้ำและ1จุดที่สำแลปทุมธานีเนี่ยประปานครหลวงสูบเพราะฉะนั้นวันนี้ควบคู่กันครับทั้งทำยังไงให้น้ำมาถึงจุดสูบทำยังไงให้ประชาชนลดการสูบไปเพื่อทำการเกษตรหรือทำนาอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผมเชื่อว่าคนไทยมีน้ำใจพูดกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็ช่วยกันพูดช่วยกันดูแลเพราะเป็นเรื่องของความสุขในองค์รวมของประชาชนนะครับทีนี้ในกลุ่มที่ทำนาครั้งที่สองหรือทำนาปรังที่ทางรัฐบาลได้เคยขอร้องแล้วว่าขอให้ทำงานครั้งเดียวถึงนะเพราะว่าถ้าทำสองครั้งในน้ำแล้วถ้าเขาทำไปแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วจะทำยังไงเราจะเอาน้ำไปให้เขาหรือว่าจะต้องเกิดให้เขาทำอาชีพอื่นหรือยังไงคะตรงนี้ที่นั่นต้องกราบเรียนพี่น้องเกษตรกรด้วยความเคารพนะครับว่าน้ำมันไม่มีหรือมีก็ไม่เพียงพอสำหรับทำนาหรือทำเกษตรนะครับต้องใช้อุปโภคบริโภคก่อนน้ำที่ผลักดันน้ำเค็มก็เป็นส่วนที่สำคัญมิฉะนั้นคนที่อยู่น้ำเค็มทะลักเข้ามานะครับไม่ว่าทั้งกลุ่มที่ปลูกกล้วยไม้หรือพืชอื่นๆหรือสำคัญระบบประปาครับจะมีปัญหาในส่วนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกฎหมายนั้นเป็นปลายทางครับความร่วมมือเป็นเรื่องความเข้าใจนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะกฎหมายเมื่อทำผิดไปแล้วไปเอาโทษกันก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เสียหายไปแล้วรัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะจับกุมหรือว่าใช้กฎหมายบังคับประชาชนรัฐบาลก็มีแต่เจตนาที่จะทำยังไงให้ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับเกษตรกรที่เสียหายแล้วก็ใช้แก้ไขตามระบบระเบียบที่มีอยู่นะครับก็ดูแลแต่ว่าการประกาศนั้นต้องแจ้งเตือนให้รู้ว่าท่านทำแล้วท่านมีความเสี่ยงนะครับท่านไม่คุ้มค่าหรอกครับการที่จะให้การชดเชยตามระเบียบเนี่ยรายละไม่เกิน30ไร่ไร่ละ 1,113 บาทก็ได้ทำนาซึ่งต้นทุนท่านสูงกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็สำคัญท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นได้หรือว่ามีกิจกรรมส่งเสริมอะไรตรงนี้นะครับซึ่งรัฐมีเงินทดลองที่จะไปส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพต่างๆนะครับท่านผู้ชมคะฟังจากท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณชัดชัยพรหมเลิศได้พูดถึงการเตรียมการรับมือภัยแล้งนะคะของกรมนะคะก็คิดว่าครอบคลุมแล้วก็รู้ลึกรู้จริงนะสังเกตจากตัวเลขต่างๆเนี่ยท่านที่ดีจะจำแม่นมากเลยว่า
มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับความเดือดร้อนมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องใช้น้ำใช้สูบน้ำโดยพลังงานไฟฟ้าไปใช้เป็นแหล่งใหญ่ๆอะไรต่างๆก็ถือว่าเมื่อผู้บริหารนะคะรู้จริงรู้ลึกเนี่ยการป้องกันการเตรียมการล่วงหน้าน่าจะสำเร็จที่ผลนะคะเพราะว่าไม่ใช่รอให้แล้งชาวบ้านมาร้องก่อนแล้วค่อยไปคิดเตรียมกันแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าประกาศไปแล้ว14จังหวัดนะคะที่ว่ารับมือเป็นเขตภัยแล้งก็คงจะไม่หนักหนาแล้วก็ไม่สาหัสหรือไม่วิกฤตเหมือนอย่างที่หลายคนกําลังวิตกนะคะเพราะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรวมทั้งท่านอธิบดีก็ได้เตรียมการกันค่ะต้องกลับมาเรียนถามว่าในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอธิบดีก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้แผ่นดินไหวหนาวพายุทุกอย่างต้องมาลงที่อธิบดีเนี่ยมีความหนักใจหรือมีความทุกข์หรือมีรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสไหมคะเพราะว่าบรรดากรมอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องดูแลมากแค่นี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปแต่เนี่ยมันทุกเรื่องเลยนะคะครับก็เรียนคุณสายสมแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจริงๆราชการเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่นะครับเราทํางานด้วยหน้าที่แล้วก็จิตสํานึกของความเป็นข้าราชการทหารก็เสี่ยงด้านชีวิตตำรวจต่างๆผมเองก็เป็นฝ่ายเลขาของรัฐบาลนะครับในฐานะที่ดูแลภัยพิบัติทุกประเภทนะครับแล้วก็เมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทําหน้าที่ทั้งในส่วนของเรียกว่างานยุทธศาสตร์งานในฟังก์ชันแล้วก็งานเชิงแอเรียนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าทุกคนทำงานด้วยกันแล้วก็เราเป็นหน่วยงานบูรณาการนะครับก็ทำความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นอยู่กับทุกส่วนราชการเพื่อเป้าหมายความสุขของประชาชนแต่สิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือและขอความเห็นใจประชาชนก็คือวันนี้ครับต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับถึงรัฐบาลพูดตลอดเวลาครับประหยัดเพื่อเราคนไทยด้วยกันครับค่ะแล้วในกลุ่มของผู้ที่จะต่อต้านการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่จะมีมากขึ้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านอธิบดีได้พูดทำความเข้าใจหรือว่าขอความเห็นใจว่าในวันนี้เรามีสถานที่เก็บกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับการที่จะรับมือภัยแล้งหรือเปล่าคะครับทั้งกรณีของภัยแล้งทั้งกรณีของน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันความสูญเสียมากมายดินโคลนถล่มต่างๆเหล่านี้นะครับการมีอ่างหรือเขื่อนขนาดใหญ่ก็คือเป็นที่เก็บน้ำต้นทุนนะครับแน่นอนครับเมื่อมีได้ก็มีเสียอาจจะต้องสูญเสียในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบ้างอันนี้ผมคิดว่าต้องให้มีการศึกษาที่แท้จริงแต่ถ้าถามว่าจำเป็นไม่เป็นความจำเป็นครับในรุ่นลูกรุ่นหลานวันนี้เราเดือดร้อนขนาดนี้ต่อไปก็คงมากขึ้นเพราะคนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผมคิดว่าในทางวิชาการอธิบายได้แล้วก็คนไทยค่อยพูดค่อยจากันนะครับถ้าเรามองถึงเป้าหมายสูงสุดหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเขื่อนป่าสักหรือจุดอื่นๆเป็นเพราะพระบารมีนะครับพระองค์ท่านมีโครงการพระดำริก็พระทานมานะครับแม้แต่ในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยครับสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านมีรับสั่งในการประชุมของมูลที่โอตโกพัทนะครับว่าเนี่ยเป็นห่วงภัยแล้งก็อยากจะให้ชุมชนก็ว่ามีส่วนนะครับนำน้อมนำแนวพระดำริมาในเรื่องของเทิดด้วยธรรมนะครับคือต้องทำแบบวิถีชีวิตจริงตามโครงการพระดำริช่วยตนเองได้อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะวันนี้ผมคิดว่าคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนครับท่านจะประสบภัยแล้งโดยตรงหรือโดยอ้อมหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อความพัฒนาถาวรของชาติบ้านเมืองครับค่ะท่านผู้ชมคะท่านชัดชัยพรหมเลิศหรือท่านอธิบดีเนี่ยนะคะดิฉันได้รู้จักมานานพอสมควรนะคะดิฉันจะชื่นชมว่าเป็นคนเก่งค่ะใครๆดูเหมือนว่าถ้าเป็นคนท้วมเป็นคนนี่จะอุ้ยอ้ายไม่เลยนะคะเป็นคนคล่องแคล่วแล้วก็เป็นคนที่ติดดินเริ่มแรกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแรกตอนนั้นก็คือจังหวัดลพบุรีนะคะก็เกิดน้ำท่วมหนักน้ำท่วมยาวนานสามเป็นสามเดือนสองสามเดือนเลยที่อื่นเนี่ยท่วมแป๊บเดียวแต่ลพบุรีเนี่ยท่วมยาวนานก็เป็นเหมือนที่คนโบราณพูดว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือสถานการณ์สร้างวีรบุรุษค่ะก็คือคุณชัดชัยนะคะในยุคนั้นที่เป็นผู้ว่าต้องลงพื้นที่ต้องเยี่ยมราษฎรต้องแก้ปัญหาเป็นรายวันเลยแล้วก็รายวันแต่ยาวนานถึง3เดือนนะคะกว่าน้ำจะคลี่คลายปัญหาหลังน้ำท่วมปัญหาราษฎรไม่มีอาชีพที่ทำกินไม่มีบ้านอยู่อะไรต่างๆมากมายนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเพราะว่าสามารถทำ
แก้ปัญหาในพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์นั้นได้สร้างวีรบุรุษให้เป็นคนเก่งแล้วก็สามารถดูแลภัยพิบัติของประชาชนได้ทั้งประเทศจึงได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้นะคะแล้วก็ช่วยดูแลทุกสุขของประชาชนใน3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านอธิบดีได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะคะเชิญเลยค่ะผมอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะผู้บัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยท่านลงพื้นที่ท่านประชุมส่วนราชการทั้งคอนเฟอเรนซ์ทั้งประชุมโดยตรงทุกอาทิตย์บางครั้ง2วัน3วันเนี่ยเพราะต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยประสบกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงในเรื่องไฟแล้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่รัฐมนตรีจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราทำงานเพื่อประชาชนก็ให้ความมั่นใจอย่างน้อยสุดที่มั่นใจที่จะกล่าวก็คือน้ำอุปโภคบริโภคนะครับแม้ว่าจะขาดท่านก็จะรับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือส่วนด้านอื่นๆเราจะทำในทุกๆด้านนะครับตามนโยบายของรัฐบาลครับก็ขอความร่วมมือขอความเข้าใจนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลนะครับในส่วนนี้ครับค่ะทีนี้ต้องเรียนถามว่าสมมุติว่าประชาชนประสบภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องอะไรเขาจะต้องแจ้งไปที่ไหนหรือร้องไปที่ไหนหรือโทรไปที่ไหนที่จะทำให้เขาได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะเอาว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับในอำเภอของท่านก็จะรายงานมายังผู้ว่าเพื่อประกาศให้เป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับและมีการดูแลครับช่วยเหลือแต่ว่าถ้าไม่แจ้งถ้าประสบเหตุก็เป็นเรื่องการดำเนินการถ้าโทรมาที่กรม1784ก็เป็นหน่วยงานกลางกรมนะครับแล้วก็วันนี้เราเรียกว่ากระจายบริการไปสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับทุกหมู่บ้านท่านสามารถรายงานปัญหาความเดือดร้อนได้ทั้งโดยมาที่ส่วนราชการถ้าสื่อท่านไหนหรือหน่วยงานไหนหรือสื่อได้พบเราก็จะแก้ไขเราไม่จำกัดว่ามาโดยวิธีการใดแต่ขอให้รู้ว่าเป็นทุกที่แท้จริงก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบ1784นะคะ1784สามารถที่จะโทรมาแจ้งมาร้องเรียนว่าเกิดเหตุนี้น้ำประปาไม่ไหลเอาต้องไปแจ้งประปาหรือว่ามาแจ้งที่นี่ก่อนได้จริงๆแล้วแต่ละหน่วยก็มีหน้าที่นะครับแต่ว่าเขาจะประสานได้ประสานกันนะครับ1784บอกว่าตอนเนี้ยไม่รู้สึกจะแล้งไม่น้ำไม่พออุปโภคบริโภคแล้วอะไรเงี้ยก็ร้องมาก่อนก็เป็นสายด่วนสายด่วนนิรภัยสายด่วนถ้าเรื่องภัยต่างๆท่านแจ้งเนี้ย1784นี่นะครับสายด่วนนิรภัยนะคะค่ะแล้วก็มีผู้รับตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับค่ะก็จะเรียนถามว่ามีความหนักใจไหมคะในฐานะที่เป็นที่ดีมากี่ปีแล้วคะตอนนี้4ปีเต็ม4ปีเต็มพบมาหมดเลยน้ำท่วมอุทกภัยหนักๆแผ่นดินไหวมีนะคะได้เจอเหมือนกันทุกภัยก็รับมือมาตอนนี้เรียกว่าท่านทิพย์ดีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วนอกจากกลัวทำงานให้ประชาชนได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มที่ค่ะนี่เป็นประโยคที่น่ารักมากกลัวทำงานให้ประชาชนไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่และจิตสำนึกนะครับแล้วยิ่งภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็สั่งการชัดเจนครับทำก่อนทำทันทีนะครับทุกอย่างอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจำเป็นนะครับในฐานะข้าราชการทันทีครับไม่รีรอครับต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านอธิบดีนะคะจะได้มีความก้าวหน้าในที่การงานต่อไปในฐานะที่ได้ทุ่มเททำงานแล้วก็ยืนอยู่ผู้ประชาชนบอกว่าสิ่งที่กลัวก็คือกลัวทำงานให้ประชาชนไม่เต็มที่ต้องขอบพระคุณที่ว่าวันนี้มาเล่าแล้วก็มาพูดคุยในรายการถึงการเตรียมภัยแล้วก็การป้องกันในภัยต่างๆรวมทั้ง1784สายด่วนค่ะท่านผู้ชมคะชมรายการเรามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคงจะทราบแล้วนะคะว่าเราจะเตรียมการรับมือภัยแล้งอย่างไรต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ